ผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีเมษนะคะอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ Subscribe นะที่มีให้กับอาจารย์นะคะวันนี้เป็นการพยากรณ์ดวงความรักรายปักนะคะคุมเนื้อหานะคะตั้งแต่วันที่16มิถุนายนถึง30มิถุนายน2563นะคะค่ะอาจารย์ขออนุญาตสับไพ่เพื่อเปิดดวงสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ความรู้สึกของชาวเมษนะคะชาวเมษคนมีคู่นะคะคนมีคู่คนที่มีปัญหาเรื่องความรักด้วยแหละนะคะอาจารย์ใช้ไพ่ออราเคิลชุดจุดเทียนนะคะที่ไม่พอจากหน้าไพ่นะคะสถานการณ์ของชาวเมษนะคะที่เป็นอยู่เราจะเห็นไพ่ที่เป็นประเด็นปัญหาเนี่ยอยู่ที่ไพ่คล้ายๆไพ่สามดาบในไพ่ชาโร่นะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงมีปัญหาเข้ามาแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของความรักซ้อนรักสามเศร้าเรื่องของมือที่สามนะคะแต่ชาวเมษก็ยังรักและก็พร้อมที่จะเหมือนกับดูแลปกป้องคนรักนะคะไม่ว่าจะเขาจะทำให้เราเจ็บปวดสักแค่ไหนก็ตามแต่เราก็ยังจงรักภักดีนะคะภายความผูกพันระหว่างเห็นภาพระหว่างแม่ลูกแต่ถ้าเราแปลความรักเชิงชู้สาวก็ต้องมุมกลับนะคะว่าเป็นความผูกพันระหว่างเรากับคนรักนะคะแล้วก็อาจารย์ชี้แจงนิดนึงนะคะจะมีคนมาคอมเมนต์ที่เป็นผู้ชายว่าทำไมดูแต่ดวงให้ผู้หญิงส่วนมากหมอดูจะดูดวงผู้หญิงที่จริงแล้วจะดูดวงเนี่ยดูให้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นให้แบบตีมุมกลับมาค่ะมันสามารถที่กลับเป็นตัวเราได้นะคะถ้าเราเป็นผู้ชายก็มองมุมในลักษณะที่เราเป็นผู้ชายอ่ะนะคะไพ่ส่วนมากจะมีแต่ภาพผู้หญิงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองมุมกลับว่าให้สมมุติว่าภาพที่เป็นผู้หญิงเป็นตัวเรานะคะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะชาวเมษต้องแบบนั้นเนาะอาจารย์จะอธิบายแบบนี้เพราะว่ามีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นภาพใบนี้สื่อถึงเป็นตัวแทนของชาวเมษภาพรวมเลยว่าเป็นคนที่รักใครรักจริงพร้อมที่จะดูแลปกป้องเป็นชาวเมษเป็นคนมีน้ำใจดีในเรื่องของความรักความรักเป็นสิ่งที่แบบสวยงามในสายตาของชาวเมษนะคะแต่ตอนนี้ชาวเมษก็อาจจะถูกคนรักแบบทรยศหักหลังอยู่นะคะแต่ชาวเมษก็เหมือนที่จะให้อภัยค่ะเป็นไพ่พระอยู่ตำแหน่งจิตใจนะองค์พระพุทธรูปเนี่ยเป็นรูปพระนะฮะเพราะฉะนั้นแปลว่าชาวเมษพร้อมที่จะให้อภัยคนรักนะและก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์ให้มันดีขึ้นนะคะไพ่วันนี้คือการเปลี่ยนแปลงการดูแลตัวเองนะคะแม้กระทั่งการกลับมามองตัวเองด้วยมาสำรวจตรวจค้นตัวเองว่าตัวเองบกพร่องอะไรประมาณนี้นะคะชาวเมษก็พยายามที่จะมากลับมาดูตัวเองนะว่าตัวเองบกพร่องอะไรไหมจะได้แก้ไขแล้วก็ยังมีจิตใจที่ยังให้อภัยกับคนรักนะคะแล้วก็เป็นภาพยิ้มแย้มแจ่มใสในตำแหน่งบุตตะด้วยตำแหน่งความรักที่อยากที่จะถ้ามีปัญหาอยู่เฮ้ยกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ก็ได้นะคะอะไรที่มันเป็นประเด็นนะคะในตำแหน่งอริปัญหาอุปสรรคเนี่ยความมืดมิดของดวงจันทร์นะคะที่เหมือนถูกบดบังเนี่ยอะไรก็ตามที่ทำลับหลังกันเนี่ยนะคะก็อยากที่จะให้ตัดความที่มันมืดความที่มันเป็นประเด็นปัญหาเนี่ยออกไปนะคะชาวเมษพร้อมที่จะให้อภัยคนรักนะคะอยากเริ่มต้นกันใหม่นั่นเองนะคะนี่คือความรู้สึกของชาวเมษนะเรามาดูนะคะว่าแล้วความรู้สึกของคนรัก
ของชาวเมษล่ะเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงกับชาวราศีเมษนะคะสามถ้วยราชินีถ้วยหนึ่งถ้วยขึ้นมานะคะอาจารย์มองเขาก็เหมือนกับยังรักยังเขาเรียกว่าให้เกียรติอยู่นะให้เขาเรียกว่าให้สถานะชาวเมษอยู่อะไพ่ราชินีถ้วยก็ยังยกย่องให้เกียรติอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของมือที่สามเนาะสามถ้วยก็แฝงเนื้อยากของเรื่องมือที่สามอยู่นะฮะก็พยายามที่จะชำระเนี่ยคือการประสานการปองดองการปรับความเข้าใจนะฮะต่อให้เขาจะเผลอไผลไปมีอะไรก็ตามแต่นะฮะอาจารย์มองว่าเขาเริ่มที่จะประสานอยากที่จะเริ่มต้นกันใหม่ได้นะคะไพ่ชำระราชินีดาบกับเก้าเหรียญก็ไม่อยากปล่อยให้ชาวเมษต้องเหงาต้องเศร้าต้องเสียใจนะฮะจริงๆแล้วเขาก็ยังรักอยู่แหละแต่เพียงแต่ว่าไอ้ที่มีคนเข้ามาเนี่ยอาจจะเขาเหมือนกับเขาเรียกว่าสังคมก็ได้สังคมการทํางานที่จะต้องพบปะผู้คนเนี่ยคําว่าสามถ้วยงานรื่นเริงงานสังสรรค์งานอะไรของบริษัทที่อาจจะเจอผู้คนเยอะแล้วทําให้เขาไปเจอใครใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแล้วก็ฝ่ายนั้นอาจจะเหมือนกับเข้ามาติดต่อฝ่ายคนรักของชาวเมษก่อนด้วยแหละนะฮะแล้วก็เลยเหมือนเกิดความสัมพันธ์อะไรกันขึ้นนะฮะแต่ณตอนนี้คนรักของชาวเมษอาจารย์มองไพ่ชำระคือการปรับเปลี่ยนการบาลานซ์อารมณ์ที่จะกลับมามั่นคงต่อกันอีกครั้งเก้าเหรียญไม่อยากปล่อยให้โดดเดี่ยวนะคะให้ชาวเมษต้องโดดเดี่ยวนี่คือไพ่ขึ้นประมาณนี้ทีนี้เราก็มาดูสถานการณ์ไพ่จะสรุปว่าไงสถานการณ์ความรักที่จะเกิดขึ้นนะคะในอนาคตภายใน15วันเนี่ยความรักของชาวเมษกับคนรักจะเป็นไปแบบไหนนะคะขอให้ไพ่สรุปออกมาเนาะสรุปความสัมพันธ์ค่ะไพ่สรุปความสัมพันธ์ไพ่อัศวินเหรียญนะคะ Emperor 8เหรียญ10ถ้วย10ดาบแล้วก็ใบสุดท้ายเด็กถือไม้เท้าดูตำแหน่งจิตใจนี่เป็น10ถ้วยนี่ถือว่าดีนะ10ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่แฟมิลี่ครอบครัวที่อบอุ่นโดยเฉพาะนะคะถ้าชาวเมษแต่งงานอยู่กินกันเป็นครอบครัวแล้วไพ่ใบนี้ยิ่งสมบูรณ์แบบในการที่จะกลับมามั่นคงกันอีกครั้งหรือแม้กระทั่งแค่เป็นคนรักกันจะยังไม่แต่งงานก็ตามแต่ไพ่ใบนี้ก็มีความสมบูรณ์เกิดขึ้นความสมบูรณ์คือมันเต็ม10นะคะมันไม่ขาดไม่เกินแหละนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์มองไพ่ใบนี้ก็ให้พลังงานที่ดีนะคะเป็นภาพผู้ชายขี่ม้ายกเหรียญอยู่ในมือชูเหรียญในมือขึ้นม้ากำลังก้าวกลับมาหันหน้ากลับมาแล้วเพราะฉะนั้นคนรักของชาวเมษนะคะคือมุมกลับนะคะอาจารย์บอกก่อนถ้าคุณเป็นผู้หญิงคนรักคุณก็เป็นผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายถึงแม้ภาพจะเป็นผู้ชายคุณก็แปลกับว่าคนนี้เป็นผู้หญิงแทนนะคะต้องเข้าใจแบบนั้นด้วยนะคะหรือแม้กระทั่งคุณเพศเดียวกันก็แล้วแต่นะคะก็หมายถึงว่าคนเนี้ยนะคะเขากำลังจะกลับมาแล้วเขาจะมั่นคงกับคุณแล้วจะกลับมาแบบดูแลช่วยกันทำมาหากินฉากหลังไพ่เป็นภาพการทำงานมีรูปวัวเทียมเกวียนเนี่ยไถคาดอยู่เนี่ยกำลังจะเป็นฤดูทำนาพอดีนะแต่ไม่ได้แปลว่าชาวเมษอาชีพทำนานะก็แปลว่ากลับมาช่วยกันทำมาหากินก็แล้วกันเขากำลังจะกลับมาแล้วหรือแม้กระทั่งถ้าชาวเมษติดต่อกับใครที่อยู่ทางไกลเอ็มเพลอร์ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศชาวต่างชาติเขาก็จะกลับมาหาคุณและอาจจะนัดเจอกันซะด้วยนะคะถ้าเป็นแค่ความรักในเชิงที่แบบยังไม่ได้เป็นครอบครัวแฟมิลี่กัน
ก็แปลว่านัดเจอกันจะได้เจอกันนะฮะแปดเหรียญนะฮะจะเห็นถึงเขาเรียกว่าความมั่นคงต่อกันน่ะค่ะนะคะเขามองเหมือนมองเหรียญที่มันกองอยู่เนี่ยนะคะมองถึงคุณค่านะฮะเขามองถึงคุณค่าหรือแม้กระทั่งชาวมาเยตเองก็เหอะก็อาจจะมองถึงคุณค่าของความรักระหว่างคุณกับเขามันมีค่ามากมายคำว่า Emperor ที่จะต้องรักษามันไว้ตลอดไปแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะฮะที่ผ่านเข้ามาเป็นอุปสรรคในชีวิตรักของชาวเมษกับคนรักในที่สุดมันก็จะจบความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนั้นก็จะจบไปคำว่า10ดาบเขากับคนที่มาเป็นมือที่3เห็นไหมคะว่าคนรักของชาวเมษตัดใจเดินออกมาได้ปล่อยให้คนนั้นเนี่ยยืนเก้ออยู่นั้นน่ะเห็นไหมคะผู้หญิงคนนั้นยืนเก้อผู้ชายคนนี้เดินจากมาให้มุมกลับนะคะอาจารย์บอกก่อนหน้าให้มุมกลับว่าตัวเราอ่ะจะโชคดีเพราะคนรักเราได้กลับตัวกลับใจปลดปล่อยผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นให้อยู่ตรงนั้นแล้วเขาได้เดินจากมาแล้วเขาได้กลับมาเนี่ยเห็นไหมฮะเขาได้กลับมาหาชาวเมษแล้วนั่นเองนะคะฉะนั้นใน15วันก็จะได้ข่าวดีแบบนี้นะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ความรักก็ถือว่าจะดีขึ้นนะคะจะมีความสุขละแบบนี้นะคะที่อาจารย์เห็นนะคะสำหรับชาวเมษเนาะโอเคเรามาดูคนโสดชาวเมษบ้างปักนี้เป็นยังไงคนโสดอาจารย์ขอใช้ไพ่อีกชุดหนึ่งนะอาจารย์ขอดูอดีตคนโสดก่อนเนาะค่อยพูดปัจจุบันนะคะได้ไพ่6เหรียญอดีตที่ผ่านมาของคนโสดชาวเมษ7เหรียญ นะคะ3ดาบแล้วก็เจอปัญหาเหมือนกันนะ1ถ้วยแล้วก็ราชินีไม้อดีตที่ผ่านมาของชาวเมษคนโสดนะคะว่า6เหรียญ7เหรียญ นะคะความผูกพันในเรื่องของความรักที่ร่วมกันทำมาหากินช่วยเหลือเกื้อกูลการซัพพอร์ตดูแลกันมาตลอดละค่ะแต่แล้ว3ดาบเป็นเรื่องของมือที่3ที่เข้ามาอาจจะเหมือนกับคนนั้นอายุน้อยกว่าชาวเมษด้วยที่เข้ามาทำลายความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งจะแปลว่าแม่ม่ายลูกติดเข้ามาเพราะแม่ลูกติดเข้ามาแปลมุมกลับนะคะเข้ามาทำลายความสัมพันธ์นั้นเขาเห็นคนใหม่ดีกว่านะคะ1ถ้วยกับราชินีไม้จนกระทั่งทำให้ชาวเมษต้องทุกข์ใจชาวเมษคนโสดทุกข์ใจในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าอยู่ดูตัวคนเดียวก็ได้นะคะราชินีไม้เหมือนกับคิดว่าตัวเองเนี่ยมีค่าพอนะคะชาวเมษคนโสดจะมองในแง่ว่าตัวเองมีค่าพอตัวเองหาคนใหม่ได้หรือจะต้องมีคนสนใจเราสิเราก็มีดีในตัวเราเองนั่นคือคนโสดชาวเมษเป็น อารมณ์แบบนี้แล้วนะคะแล้วจะเป็นยังไงต่อใน15วันจะมีความรักใหม่ๆเกิดขึ้นมีใครมาปิ๊งไหมนะคะไพ่จัสติกไพ่แฮงแมนไพ่3เหรียญแอมเพรสวิวออฟฟอร์จูนไพ่เดทนะฮะอาจารย์ขอดูหลังไพ่เนาะเพราะไพ่เดทเนี่ยอาจจะแปลได้หลายแง่หลายมุมขอดูหลังไพ่นะคะก้าวไม้ชาวเมษคนโสดขาคุณบอกว่าคุณจะตัดใจจากคนเก่าแต่แล้วคุณยังทำไม่ได้ไพ่ใบนี้นะคะคุณภาพคนนั่งคุกเข่าเนี่ยกอดไม้เท้าไว้แน่นเหมือนมีความรู้สึกยังรักยังคิดถึงคนนั้นอยู่อะจีนะคะอาจารย์มองไพ่จัสติกแฮงแมนเนี่ยแปลว่าความรู้สึกที่พันธนาการยังอยู่ในใจมันยังไม่หลุดนะคุณพยายามจะประคับประคองตัวเองให้เข้มแข็งไพ่ใบนี้นะคะพยายามที่จะไปโฟกัสในเรื่องของการทำมาหากินเรื่องการพัฒนาตัวเองการสร้างรายได้นะคะอาจารย์มองนะแต่ลึกๆเนี่ยใจคุณเป็นไพ่
ก้าวไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะนะคะของการยังผูกพันอยู่แต่ความรักความสัมพันธ์นั้นมันก็ได้จบไปแล้วอ่ะไพ่เดซนะคะการที่จะกลับมาเนี่ยค่อนข้างจะกลับมายากอาจารย์มองนะเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าจะมีคนใหม่เข้ามาไหมเนี่ยอย่างน้อยในพื้นดวงที่เราหยิบมาเนี่ยมันมีหนึ่งถ้วยอยู่คุณก็มั่นใจว่าคุณจะมีคนเข้ามานะอาจารย์มองอ่ะอาจจะมีคนเข้ามาเพียงแต่ในปักนี้มันจะไม่ได้ถึงขั้นพัฒนาการในเรื่องของความรักที่ได้แบบรวดเร็วน่าจะมีโอกาสที่จะเจอกับคนที่เขาเรียกว่าคนที่อยู่ทางไกลไม่ว่าคุณอาจจะเจอนะคะในเรื่องของสังคมโซเชียลก็ได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญเนาะการพูดคุยกันเนี่ยนะคะมันทำให้คุณเหมือนหาทางออกการที่ตัวเองจะไม่อยากอยู่แบบเงาๆเศร้าๆอีกต่อไปอ่ะนะคะคุณมีคนคุยค่ะแต่เพียงแต่ยังไม่ได้พัฒนาการถึงขั้นบอกรักมันแค่เพิ่งเริ่มต้นมีคนคุยแล้วคุณพยายามที่จะตัดใจที่ไพ่เดททั้งๆที่มันก็จะตัดใจค่อนข้างยากแต่นั่นแหละอาจารย์มองว่ามันอาจจะไม่ทันทีแต่เราค่อยๆตัดค่อยๆที่จะกลับมารักตัวเองนั่นแหละค่ะแล้วชาวเมษคนที่อกหักผิดหวังอยู่ในตอนนี้คนโสดที่ยังไม่ลืมรักอดีตรักเก่าๆเดี๋ยวคุณจะเข้มแข็งได้เมื่อไหร่ที่คุณเห็นค่าของตัวคุณเองนะฮะอาจารย์จะแปลอย่างนี้นะคะขอไพ่คำแนะนำจากไพ่ออราเคิลให้กับชาวเมษทั้งคนโสดและคนไม่โสดนะคะขอไพ่คำแนะนำค่ะค่ะไพ่จะแนะนำว่าอย่าจมปักกับอดีตก็ได้นะคะชีวิตคนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะชัยชนะและความสำเร็จไม่ใช่ทีมลิเวอร์พูลนะชูถ้วยฟุตบอลนะทีมเวิร์คที่ดีเพราะฉะนั้นไพ่จะบอกว่าถ้าเราไม่ยึดติดหรือไม่ปิดกั้นตัวเองไม่ปิดตาตัวเองอ่ะลุกขึ้นมาคุณจะเจออะไรใหม่ๆเหตุการณ์ที่มันมีเซอร์ไพรส์เนี่ยแม่จราจรมาทำคลอดให้ผู้หญิงคนนี้ที่คลอดลูกในรถเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยมันสามารถที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ถ้าเรานะคะไม่ได้ยึดติดในสิ่งที่มันทำให้เราเศร้าในสิ่งที่มันทำให้เราไม่มีอนาคตความพ่ายแพ้ของนักมวยคนนี้ความพ่ายแพ้กับความรักความเจ็บปวดกับความรักเจ็บและร้องไห้ให้มันพอนะตรงจุดนั้นคุณจะร้องแค่ไหนคุณก็ร้องไปเถอะเมื่อมันชะล้างน้ำตามันได้ชะล้างความเจ็บปวดความรู้สึกที่มันเขาเรียกว่าความเศร้าที่มันประเดประดังอยู่ในห้วงของความรู้สึกของหัวใจอ่ะอาจารย์จะแปลประมาณนั้นในที่สุดคุณลุกมันขึ้นมาคุณรู้เลยว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่ชัยชนะมันอยู่แค่เอื้อมนี้แหละคุณหาสังคมการพูดคุยค่ะเนี่ยไปหาเพื่อนนะฮะไปทำกิจกรรมอะไรก็ได้ไปเรียนคอร์สสั้นๆไปคอร์สสัมมนามันจะทำให้คุณรู้จักคนใหม่ๆสังคมใหม่ๆเกิดขึ้นทำให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนั่นคือไพ่แนะนำแบบนั้นนะถ้าชาวเมษทำแบบนี้นะไม่ว่าจะเป็นชาวเมษคนโสดหรือคนไม่โสดภาพดวงอาทิตย์อยู่ฉากหลังแสงสว่างจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งดีๆจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตคุณไปในทางที่ดีขึ้นทันทีนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวเมษทุกท่านจงสมหวังในความรักมีความสุขมีแสงสว่างเกิดขึ้นในชีวิตเหมือนที่ไพ่เปิดขึ้นมาด้วยนะคะค่ะอาจารย์ขอจบคลิปไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกกำลังใจนะถ้าถูกใจกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ